สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับ The Passion อีกแล้วนะครับผมทำไมถึงเราต้องปิดไฟมืดนะครับเพราะวันนี้เราจะมารีวิวไฟหน้าคอมของ Xiaomi กันจ้าตัวนี้มันมีชื่อว่า Xiaomi Computer Monitor Light Bar นะครับผมเป็นโคมไฟ LED จอคอมพิวเตอร์ตัดแสงสะท้อนลดการปวดตาสำหรับคนที่ทำงานหน้าคอมนานๆเป็นเวลานานอย่างเช่นนักตัดต่อวิดีโอหรือคนที่ทำงานออฟฟิศแล้วต้องนั่งหน้าคอมนานๆเนี่ยอย่างเงี้ยแนะนำเลยเพราะว่าใครที่มีอาการปวดตาจากการทำงานหน้าจอคอมนานๆอย่างเช่นแสบเปลือกตาหรืออะไรแบบเนี้ยผมว่าควรมีนะเพราะว่าอย่างเต้เป็นคนที่นั่งตัดต่องานเป็นระยะเวลาแบบ 8-10 ชั่วโมงต่อวันอย่างต่ำนะอย่างมันควรจะมีนอกจากแว่นที่มันจะกรองแสงแล้วการที่มีไฟหน้าคอมตัวนี้ไว้ช่วยตัดแสงสีฟ้าแสงบลูไลท์อ่ะมันก็เป็นอะไรที่ช่วยบำรุงรักษาตาของเราเป็นอย่างดีวัสดุเป็นอลูมิเนียมอัลลอยมีไฟสีขาวแล้วก็ขาวอมส้มนะครับผมกำลังไฟ5วัตต์ประหยัดมากๆนะบอกตามตรงเราพูดถึงเรื่องสเปคกันไปแล้วใช่ไหมเรามาอันบ็อกซ์กันดีกว่าโอเคครับผมและนี่ก็คือรูปลักษณ์กล่องนะครับของเจ้า Xiaomi Computer Monitor Light Bar นะครับผมเป็นกล่องทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆประมาณนี้โอเคเราก็มาต่อกันดีกว่าสวยแอนก็สิ่งที่ให้มานะครับเปิดมากล่องครั้งแรกคือวัสดุที่เขาบุมาคือดีมากเขาจะมีเนี่ยเห็นปะมันจะมีเป็นแผ่นโฟมมากันกระแทกอยู่ข้างบนอ่ะชอบมากแล้วก็จะมีตัวไลท์บาร์เห็นไหมไลท์บาร์ที่เป็นแท่งสีดำๆอันนี้ครับอันหนึ่งแล้วก็มีตัวปรับวัดเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรนะปรับวัดเพิ่มความสว่างของแสงตัวไลท์บาร์ตัวนี้แล้วก็ตัวเกี่ยวกับหน้าจอในกล่องก็จะมีคู่มือกับสาย USB นะครับ USB ตัวนี้เป็น B Type A to USB Type C นะครับผมด้านนึงเสียบคอมได้เลยแล้วก็อีกด้านนึงเสียบเจ้าตัว E Light ได้เลยแล้วก็จะมีตัวปรับลดความสว่างโอ้ยเขาแถมไอ้นี่มาให้ด้วยถ่านมาให้นะครับนี่ก็จะเป็นตัวมันจะเหมือนของเมาส์ Surface อะ Surface ตัว Surface อะไรนะที่เป็น Surface Hub อะนี่มันจะเหมือนเป็นลูกกลิ้งกลมๆเงี้ยครับก็เจ้าตัวโอ้โหหนักอยู่เหมือนกันนะเนี่ยมันเหมือนเป็นทุ่นแบบเกี่ยวอะโอ้ยวัสดุดีมากเลยอะเป็นแมกนีเซียมอะลอยที่แบบหนักและดีแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแม่เหล็กนะครับผมแม่เหล็กเอาไว้ดึงเจ้าตัว E Light เนี่ยครับเอาไว้แต่งแอนพระเอกของเรานะครับผมเจ้าแท่ง E Light เห็นไหมขั้นตอนการประกอบอะครับมันไม่ได้มีอะไรยากเลยมันก็คือแค่การแบบเราเอาไปวางตรงนี้แล้วก็ตัวตรงนี้ครับตัวมันจะมีฐานรองลงมาข้างล่างตรงนี้มันจะเป็นที่เกี่ยวก็คือมันก็จะเกี่ยวกับหน้าจอไปเลยเราก็จะเอาสาย USB Type C กับ USB Type A มาเชื่อมกับคอมกันนะครับเห็นไหมมันจะมีตัวรูช่อง USB C อยู่ตรงนี้แล้วก็แค่เอาไปเสียบข้างหลังเฉยๆนี่เลยเสียบเพื่อที่จะเชื่อมแล้วคอมก็รู USB น้อยมากไอ้เจ้าตัวนี้ครับเขาจะแถมฐานขนาด3A ออกมาให้ด้วยซึ่งเวลาใส่อะครับเราจะต้องใส่จากข้างหลังเห็นไหมมันจะมีตัวสลักบอกมันจะมีตัวสลักบอกเอาไว้เห็นไหมว่าแบบหมุนทางไหนเปิดหมุนทางไหนปิดอะไรเงี้ยแล้วเราก็อาจจะต้องเขย่ามานิดนึงง่ายๆเลยครับเห็นไหมเจ้าตัวนี้มันก็จะคอยไปลิงก์กับYeLight ของเรานะครับเพื่อที่จะปรับลดความมืดความสว่างโอเคแล้วขั้นสุดท้ายก็จะเป็นเจ้าตัว YeLight นะครับผมที่เราต้องเอามาใส่ไว้ขัดกับตัวฐานนะครับก็แค่ว่ามันจะมีตัวแม่เหล็กอยู่ตรงนี้ครับคอยเชื่อมตัวหลอดไฟเอาไว้กับฐานแค่เราติดเข้าไปอย่างเงี้ยไฟมันก็จะติดเองอย่างที่เขาบอกไว้หุยดีจังวะเฮ้ยดีอ๋อมันปรับหมุนตรงนี้ได้คอยแบบนี่ก็ได้หรือตรงนี้ก็ได้องศาที่เขาแนะนำนะครับคือ90องศาคือตรงเรามาตรงนี้เลยมันจะทำงานได้ดีกว่าแต่ถ้าเป็นแบบนี้ครับเนี่ยครับคือทำงานได้ดีกว่าสำหรับการตัดแสงสีฟ้าเนาะแต่ส่วนถ้าเป็นแบบนี้ก็ได้แต่ว่าเอาไว้ใช้อ่านหนังสือหรืออะไรเงี้ยก็ได้เลิศที่สุดฉันรักจังเลย Xiaomi ครับหลังจากที่เราติดตั้งเจ้าตัว E Light เสร็จแล้วใช่ไหมเราจะมาลองเจ้าตัววงกลมนี้กันดีกว่าอ๋อมันเอาใช้ดิมแสงโหมดที่แบบเราอยากได้แสงแบบเบาๆแล้วก็เปิดแค่นี้พอแต่ถ้าว่าเราอยากได้แบบแสงสว่างสุดๆก็ต้องเปิดให้มันแบบแม็กที่สุดอะไรเงี้ยครับดีว่ะ
สำหรับคะแนนที่จะให้นะครับผม The Passion ขอให้10เต็ม10ดีกว่าเพราะว่าเป็นคนที่ทำงานหน้าคอมเยอะมากแล้วต้องการอะไรที่มันมาใช้ตัดกับบูไลได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดขนาดแว่นน่ะเต้ยังใช้เป็นแบบเลนส์กองแสงสีฟ้าเลยนะก็คือสำหรับเจ้าตัว Yeelight ตัวนี้เหมาะสำหรับใครบ้างคนที่ทำงานออฟฟิศนานๆคนที่ทำงานตัดต่อนานๆหรือคนที่ต้องการสภาพแสงข้างนอกไม่แรงมากสมัยถึงว่าสภาพแสงในห้องหรือพวกแอมเบียนไลท์อะไรเงี้ยอยากปิดไฟทั้งหมดแล้วมีสมาธิแค่จอคอมถ้าเราไม่มีเจ้าตัวตัดแสงสีฟ้าตัวนี้ใช่ปะเราจะแสบตาตาเราจะแสบมากหรือแม้กระทั่งเปลือกตาอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งการมี Yeelight ตัวนี้มันช่วยได้เยอะทีเดียวนะสำหรับคนที่ตัดต่อแล้วก็คนที่ทำงานหน้าคอมนานๆนะครับแต่จะบอกว่าอันนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์หรืออะไรนะนี่คือซื้อมาเองเจ้าตัวนี้นะครับมีราคาอยู่ที่ประมาณ 1,399 บาทนะครับผมซื้อมาจากช็อปของ Xiaomi นะครับยังไงก็ลองไปหาดูกันได้แนะนำจริงๆสุดท้ายแล้วผมเต้ The Passion ยังไงก็ขอฝากเจ้าตัวรีวิว and unbox Xiaomi Monitor Light Bar ด้วยนะครับผมให้รีวิวอะไรหรืออยากสอบถามอะไรสอบถามได้เลยใต้คอมเมนต์นะครับยังไงวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย